ฟังนั่นเองครับ a 2 3แปลว่า x เป็น2 y เป็น3นั่นเองก็ลากเส้นปัดตึ๊ดๆๆไปอย่างนี้และนั่นเองก็กลมทึบนั่นเองครับนั่นเองกลมทึบนะโอเคไหมนั่นเองก็เขียนว่า a 2 3ถัดไปนักเรียนอุ้ยแต่ไม่เห็นโทษฟังทุกคนฟังครับเฮ้ยเงียบก่อนแล้วดูเดี๋ยวผิดขึ้นมาอีกไม่คุยเสื้อฟ้าลูกนักเรียนเส้นนี้ห้ามลากเป็นเส้นทึบเหตุผลที่เฮ้ยดูก่อนห้ามลากเป็นเส้นทึบเพราะว่าการขีดเส้นคือจุดหลายๆจุดถูกไหมมาต่อกันเป็นเส้นเข้าใจไหมเพราะที่ครูลากเส้นปะแต่ว่าเส้นเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับจุดนี้จริงๆแล้วเฮ้ยใครเล่นเกมหยุดก่อนเลยผู้ใหญ่บ้านหยุดก่อนเดี๋ยวทำไม่ได้ไงไม่ได้มาเรียนต้องทำได้ดูเพราะฉะนั้นฟังให้ดีลูกถามว่าไม่มีเส้นปะได้ไหมได้ครับโอเคไหมเอาฟังนักเรียนเงียบก่อนลูกฟังถามว่าจุดเฉยๆได้ไหมคำตอบคือไม่ควรเพราะเราไม่รู้ว่านี่คือจุด A หรือจุดอะไรถูกไหมเข้าใจไหมอย่างน้อยเขียนตัว A ก็ได้จุดแล้วตัว A โอเคเขียนจุดตัว A แล้วคู่อันดับก็ได้โอเคไหมหรือจะเขียนจุดแล้วคู่อันดับก็ได้แต่เขียนนี้ก็ได้ฟังนะครับคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของกติกาและข้อตกลงเพราะฉะนั้นถ้าครูในห้องบอกยังไงก็ให้เขียนเหมือนที่ครูเขาบอกเข้าใจไหมเฮ้ยนักเรียนอย่าคุยนะคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของกติกาและข้อตกลงดังนั้นนักเรียนควรจะเขียนเหมือนกับที่ตกลงเข้าใจไหมอ่ะต่อนะครับ b ลบ2 3นะ b ลบ2 3นั่นเลยก็อากูลากเส้นปะให้รู้บางคนลากเส้นปะแต่ไม่จุดใช่ไหมมีใครที่ลากเส้นปะแล้วไม่จุดยกมือไม่ได้ครับต้องมีจุดครับเอ้ยไม่ใช่ต้องมีจุดยกผิด b ลบ2 3แต่ที่คนคุดย้ำแล้วนั่นเลยก็ชอบผิดเดิมๆคือไม่เขียน y และไม่เขียน x หรือบางคนไม่เขียนหัวลูกศรก็ไม่ได้นักเรียนฟังแล้วระวังเนี่ยจุดตายของนักเรียนนะถ้าให้ครูตรวจครูจะให้นักเรียน0เลยเพราะว่าไม่มีไอ้นี้แล้วอันไหน y อันไหน x ถ้าครูผิดตรงนี้ผิดตรงนี้นักเรียนรู้ว่าตรงไหน y ตรงไหน x ไม่รู้ถูกมั้ยไม่รู้ใช่ไหมถ้าครูกลับกราฟจะไปรู้ได้ไงไหนไวไหนเอ็กถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับนะโอเคต่อมาจุด C ครับนักเรียนลากเพราะฉะนั้น C ก็คือลบ2ลบ3อย่างนี้นะครับ C คือลบ2ลบ3โอเคไหมนะครับแล้วก็ D ก็คืออะไรลูก2ลบ3อ่ะครูจะพูดเพิ่มให้ฟังอีกนิดนึงครับฟังนักเรียนอันนี้เนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่าฟังให้ดีนะลูกห้ามกระพริบตาและห้ามโม้กันดูก่อนนะครับไม่ต้องโม้กันแกน y กับแกน x ตัดกันแบ่งพื้นที่ออกเป็นกี่ส่วน4นักเรียนเคยเล่น ROV ไหมถ้า4ตัวเขาเรียกว่าคอร์สอะไรครับคอร์สคิวเฮ้ยฟังก่อนค่า4ตัวเราเรียกว่า quad q quad ก็4เพชรมันแบ่ง4ส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่า quadrant quadrant ภาษาไทยใช้คำว่าจักรภาคเพราะคำว่าจักรแปลว่า4ภาษาไทยใช้คำว่าจักรภาคคือเกิดการแบ่ง4ส่วนเฮ้ยด้านหลังตอนนี้เขาเรียกว่า quad อะไร quadrant ภาษาไทยเรียกจักรภาคแบ่งเป็นกี่ส่วน4ส่วนฟังครับในทางคณิตศาสตร์มักจะนับในทิศทวนเข็มนาฬิกาตัวนี้จะอยู่เฮ้ยๆๆๆพื้นที่แรกเราจะเรียก Q1 ก็คือจตุภาคที่1โอเคไหมตัวนี้จะเป็นจตุภาคที่2เราเรียกว่า Q2 ตัวนี้เรียกจตุภาคที่3 Q3 นั่นนี่คือจตุภาคที่4เราเรียกว่า Q4 นักเรียนเข้าใจไหมแต่ถ้าจะแบ่ง8ส่วนต้องเรียนในม.5 เราเรียกว่าออกแตนภาษาไทยเรียกว่าอัฏฐภาคอัฏฐแปลว่า8ถ้าเรียนพุทธศาสนาบริขาร8อย่างเรียกว่าอัฏฐบริขารใช่มั้ยอัฏฐแปลว่า8นะครับจตุแปลว่า4เหมือนนักเรียนเฮ้ยผู้ใหญ่บ้าน
จะตุกแปลว่า4